อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสปอตฮอตไลน์วันนี้เรามาร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันรายการ Asian Cadet and Junior Fencing Championship 2022วันจันทร์ที่14มีนาคม2565ณห้องเบญจสิริชั้น3โรงแรม Bangkok Marriott สุขุมวิท57โดยพลเรือเอกสมเดชทองเปี่ยมนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้พลเอกชันชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมและประเทศชาติในรายการแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี2022ณกรุงทัชเคนต์อุซเบกิสถานเมื่อห่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทำผลงานได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสำหรับรายการนี้ทางสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน4คนได้แก่น้องเอกแคร์ชยานุชพัฒน์ชินนะเกิดโชคประเภทฟอยบุคคลหญิงน้องนันนดกฎหวังไพศิษฐ์ประเภทฟอยบุคคลชายน้องหมีต้นข้าวโผแก้วประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงและน้องแวนด้าวัฒนาธนรัตนพันธ์ประเภทเอเป้บุคคลหญิงโดยทั้งหมดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามเป้าหมายที่สมาคมคาดหวังไว้โดยเฉพาะน้องเอแคร์ที่คว้าเหรียญเงินมาได้ในประเภทฟอยบุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรวมถึงน้องนันที่ได้เหรียญทองแดงจากประเภทฟอยบุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเช่นกันถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสมาคมอีกครั้งและในช่วงท้ายพลเรือเอกสมเด็จทองเปี่ยมนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยได้กล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับและกล่าวขอบใจในความตั้งใจของนักกีฬาทุกคนพร้อมทั้งให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อคว้าชัยในการแข่งขันรายการต่อไปอีกด้วยค่ะก็เป็นความพยายามของสมาคมกีฬาฟันดาบที่จะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะรับใช้ประเทศชาติซึ่งเรามีโปรแกรมการแข่งขันรออยู่แล้วในของกีฬาซีเกมกีฬาเอเชียนเกมในโอกาสนี้หลังจากนี้ไปเราก็จะมีการเก็บตัวนักกีฬาที่จะไปแข่งขันตามที่ต่างๆที่ได้ฝึกปรือฝีมือให้ดีให้เก่งยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าไว้ตามที่เราดูตามฝีมือนะครับก็คิดว่าเราน่าจะตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองนะครับจากเซเบอร์ชายเซเบอร์หญิงนะครับแล้วก็เอเป้ชายหญิงซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกและรวมทั้งการกีฬาโดยกองทุนก็ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีครับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่ทำให้เราสำเร็จในวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วคอยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะHotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง